เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับจากศูนย์ข้อมูลโควิด1 i อ่าวันนี้เนี่ยเขาได้จัดทำฉบับร่าง ในเรื่องของประเภทกิจกรรมและกิจการที่จะผ่อนคลายในระยะที่4นะครับตรงนี้นถือว่าเป็นคณะกรรมการหรือเป็นคณะทำงานชุดเล็กของสบคนะครับซึ่งจะมีการนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่นี่ที่ผ่านมานะครับามาตรการต่างๆที่จะผ่อนคลายเนี่ยก็จะสอดคล้องกับชุดเล็กนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับว่าชุดใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเห็นสอดคล้องกับสบคอชุดเล็กหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีประเภทกิจกรรมและกิจการอะไรบ้างที่เขาผ่อนคลายในระยะที่4นี้นะครับ ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้สำหรับในเรื่องของประเภทกิจกรรมกิจการที่จะผ่อนคลายระยะที่4ซึ่งวันนี้เนี่ยยังเป็นฉบับร่างอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเรานำมาพูดคุยกันก่อนนะครับก็จะมี3กิจกรรมด้วยกันห ก็คือการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา2กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตสามกิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดปริกย่อยข้างในกันนะครับ สำหรับกิจกรรมประเภทที่1น,นะครับก็คือการผ,ลผล่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการหน่วยงานในกํากับของรัฐตรงนี้นะครับให้กลับมา,าสามารถเปิดทําการได้ก็คือโรงเรียนสถาบันการศึกษาประเภทนานาชาติสถาบันกวดวิชานะครับหน่วยงานราชการกําก,กับของรัฐ ในเรื่องของการอบรมสรัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้นตรงนี้กลับมาเปิดได้นะครับสำหรับทางด้านที่2ก็คือในเรื่องของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตนะครับก็ไก่นะครับการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพัตคารในส่วนอาหารโรงแรมในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป นะครับในเรื่องของการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็คือนั่งดื่มนั่งทานได้ในสถานที่ในพัตคารในส่วนอาหารในร้านอาหารต่างๆนะครับแต่ว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดโดยตรงนี้เขาไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะตรงนี้ยังไม่ให้เปิดนะครับงดกิจกรรมการส่งเสริมการขายภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับต่อมาขอไข สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กรายวันศูนย์การเรียนสําหรับเด็กพิเศษสถานดูแลผู้สูงอายุรายวันนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดดําเนินการได้นะครับต่อมาคอควายห้องประชุมโรงแรมศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าสถานที่จัดนิทรรศการโรงมหรสพโรงภาพยนตร์สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุมอบรมสัมันา ต่อมางองูนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเช่นท้องฟ้าจำลองนะครับถ้ากรณีเข้าชมเป็นกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็กเข้าชมเป็นรอบๆนะครับต่อมานะครับจอจานาการขนส่งสายสาธารณะทุกประเภทรถโดยสารประจำทางรถปรับอากาศรถตู้ระหว่างจังหวัดรถไฟและเครื่องบินตรงนี้ก็กลับมาให้บริการได้นะครับ ต่อมา3กิจกรรมทางด้านการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนะครับก็ไก่กิจการถ่ายภาพยนตร์และวิดีทัศน์รายการโทรทัศน์นะครับกองถ่ายทำเนี่ยรวมทุกนแผนกไม่เกิน150คนและมีผู้เข้าชมไม่เกิน50คนอ่คนกลับมาดําเนินการได้นะครับต่อมาข้อไข่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาออนเซน็นอบตัวอบสมุนไพรหรือ อบไอ้น้ําแบบรวมนะครับตรงนี้กลับมาให้บริการได้แล้วนะครับยกเว้นนะยกเว้นสถานบริการกิจการอาบอบนวดนะครับตรงนี้ยังยกเว้นอยู่และก็จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการต่อรอบต่อมาคอควายนะครับสวนสนุกสนามเด็กเล่นสวนน้ําสระว่ายน้ําสาธารณะนะครับก็กลับมาเปิดให้บริการได้แล้วนะครับต่อมางองงูสนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิละปะการต่อสู้โรงยิมสถานที่ออกกำลังกายนะครับทุกประเภทกีฬาตามกติกาสากลเพื่อการออกกำลังกายฝึกซ้อมการเรียนการสอนจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้โดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย ผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทต้องลงทะเบียนจัดการแข่งขันภายใต้การควบคุมกำกับของกกตนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของสนามกีฬาประเภทกลางแจ้งโรงเรียนสอนศินละปะการต่อสู้ลงยิมสถานที่ออกกำลังกายนะครับต่อมาจอจานสวนสาธารณะลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเช่นการเต้นแอโรบิกนะครับต่อมาชฉชิงนะครับ ตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญในห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ลงมหรสพและส่วนสนุกก็กลับมาเปิดได้นะครับครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายระยะที่4 นะครับในเรื่องของประเภทกิจกรรมกิจการที่จะาสามารถให้กลับมาเปิดดําเนินการได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นฉบับร่างนะครับเป็นฉบับร่างของศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะครับเป็นสบคชุดเล็ก ซึ่งเขาจะนำเสนอ,อชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกันนะครับวันนี้เนี่ยนำมาแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็แจ้งข่าวดีกันก่อนนั่นเองนะครับ,รบสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ